ชื่อเจนะครับพาโรเดนสกุลนะครับตอนนี้เป็น CEO แล้วก็ co-founder ของ10 Event นะครับ10 Event เนี่ยเราเป็นโซลูชันที่จะช่วยให้ทางผู้จัดงานอีเวนต์งานประชุมสัมมนาต่างๆเนี่ยสามารถประชาสัมพันธ์งานของเขาได้ถึงกลุ่มเป้าหมายในฝั่งของคนที่ไปงานอีเวนต์เนี่ยเขาก็สามารถได้รับข้อมูลงานอีเวนต์ที่ตรงความสนใจของเขาสามารถซื้อตั๋วลงทะเบียนเข้างานได้เลยผ่านแอปพลิเคชันไปถึงหน้างานก็ทำการโชว์ตั๋วแล้วก็เดินเข้างานได้เลยนะครับไม่ต้องมีโปรเซสที่ยุ่งยากในการจัดการเซ็นชื่อต่างๆรวมถึงภายในงานเนี่ยเราก็จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการไปอีเวนต์ของเขาตรงที่ว่าเขาสามารถดูได้เลยครับว่าเจนด้าสัมมนาเป็นยังไงถามตอบพิธีกรบนเวทีได้ดูบูธลิสต์ต่างๆว่ามีบูธไหนที่น่าสนใจสำหรับเขาบ้างแล้วก็ดูโปรโมชั่นแล้วก็ไล่รับโปรโมชั่นจากตัวแอปพลิเคชันเราได้เลยพูดง่ายๆคือเราจะเหมือนเป็น total solution สำหรับงานอีเวนต์ตั้งแต่ตอนเริ่มจนจบงานคือตั้งแต่เด็กครับผมสนใจที่จะทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเราเคยทำธุรกิจอื่นๆมาก่อนที่เป็นแบบด้าน SMEนะครับเราเคยทำน้ำปั่นเคยทำนู่นนี่นั่นขายของเล็กน้อยแต่คือโดยส่วนตัวเนี่ยเราสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับว่าเราสามารถจับทีมกับเพื่อนขึ้นมาได้ครับเราก็เลยพยายามหาไอเดียที่คิดว่าอยากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการตรงนี้แล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะชอบพาไปงานเอ็กซ์โปก็เลยมีความฝังใจว่าเฮ้ยผมไม่ชอบที่จะแบบต้องไปต่อคิวหน้างานทำไมต้องแบบเดินหลงทางหาบูธไม่เจอแล้วก็โตขึ้นมาเนี่ยยิ่งผมเข้ามาในสายสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีอีเวนต์ด้านสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าเราไม่รู้ครับว่างานไหนจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนบ้างก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ทำตัว10 Eventขึ้นมาว่าเราอยากจะให้คนที่เป็นผู้ใช้ของเราเนี่ยได้เจอกับงานอีเวนต์ที่แบบโดนใจของเขาจริงๆที่ตรงความสนใจเขานะครับแล้วก็ทำให้เขาสามารถอัปเดตได้ผมจะแนะนำว่าต้องหาแพชชั่นหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยให้เจอก่อนและเมื่อเจอแล้วเนี่ยให้เข้าไปสำรวจตลาดครับให้เข้าไปคุยเลยครับให้เริ่มลงมือทำทันทีอยากจะทำตลาดด้านนี้ให้เข้าไปคุยกับลูกค้าคุณเลยว่าทำแบบนี้จะเวิร์กหรือเปล่าอย่ามัวแต่คิดแล้วก็เปลี่ยนไอเดียไปเรื่อยๆให้ลงมือทำถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาหรือสิ่งแบบบกพร่องประการใดเนี่ยที่แบบเราควรจะต้องลุกขึ้นมาอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับให้ลุกขึ้นมาสู้ต่อนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยเรากำลังสร้างสิ่งบางอย่างให้มันเกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงวงการถ้าเราลุกขึ้นมาทุกวันเนี่ยเราจะสามารถทำตรงนั้นได้แน่นอนครับอยากให้คิดแล้วลงมือทำครับอย่าคิดแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆตราบใดที่คุณลงมือทำเนี่ยคุณถึงจะประสบความสำเร็จได้เท่านั้นครับ